่ะต่อไปไปตามด้วยต่อเรื่องของพี่ไทยเอกพันธ์พี่ไทยเอกพันธ์ก็เป็นคนนึงนะคะที่ช่วยแบบสุดพลังเหมือนกันคือเมื่อวันศุกร์ไม่ใช่ศุกร์วันเสาร์พี่ไทยโทรมาพี่ไทยโทรมาว่ามีพระอาจารย์นะฮะมีพระอาจารย์แบบว่าที่เก่งเลยแหละแล้วระดับแล้วเราไม่ต้องกลัวนะระดับพี่ไทยเนี่ยถ้าบอกว่าพระอาจารย์ท่านไหนพระท่านไหนเก่งเนี่ยคือเราเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าแกเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แกอยู่ในวงการกู้ภัยแกจะทำอะไรแบบนี้เก่งพี่ไทยอ่ะบอกว่าแตงโมมาเข้าฝันแล้วบอกว่าหนาวแล้วก็พี่ไทยก็เลยเอาเสื้อไปให้ทีเนี้ยเสื้อไม่ใช่เสื้อแตงโมเสื้อใครเสื้อดิฉันเสื้อแอนนาแต่เป็นไซส์เล็กๆไม่ได้ไซส์ใหญ่ไซส์สมัยผอมอะทำไมถึงต้องเอาเสื้อแอนนาไปเขาบอกต้องเป็นของคนใกล้ชิดแล้วผ้าห่มแอนนาก็ผ้าห่มที่แมวแบบนอนด้วยอะเป็นผ้าห่มแอนนานะแต่เป็นผ้าห่มเล็กๆที่แมวนอนด้วยไปให้คือของที่พี่ไทยไปวางนี่คือของแอนนาเอาไปทำพิธีอุ้ยเข้าใจไหมเราเพราะว่าโมก็คงคิดถึงแมวก็เลยคิดว่าเอาผ้าห่มที่เราเคยนอนแล้วก็แบบเล่นกับแมวอะไรเงี้ยเอาไปให้ด้วยจบพอฟังแบบนี้นะตอนแรกไม่รู้เลยเป็นของแอนนาแต่คิดว่าเอ๊ะของโมแต่มันไม่ใช่พอได้คุยค่ะทีเนี้ยพอเป็นของแอนนาแอนนารักแตงโมมากเลยนะมันเหมือนแตงแอนนาจะกอดแตงโมเอาไว้อะเออถ้าเป็นงั้นฉันก็ดีใจนะเธอฉันดีใจไปต่อไปฟังพี่ไทยสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะคาใจทุกคนที่อยู่บนเรือคาใจทุกคำพูดของทุกคนที่อยู่บนเรือกระชากหน้ากากของไอ้พวกที่มันคอยปกปิดคอยที่แบบว่าปิดบังความผิดต่างๆขอให้มันออกมาแล้วทุกคนได้รับโทษทันอย่างสาสมเจอวัตถุพยานวัตถุเนี่ยนะครับอยู่ใต้น้ำเจอโดยโซน่าของเรือนะครับจะเป็นอะไรเหมือนกระเป๋าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมีของอะไรอยู่ในนั้นทีนี้เขาก็ขอกำลังนักประดาน้ำส่วนนาทีนะครับนาทีของมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยมาเป็นกำลังมาช่วยนะครับตอนนี้เราก็สั่งให้ชุดประดาน้ำเนี่ยมาจากศูนย์กลางนะครับสำนักงานใหญ่ที่บางพลีก็กำลังจะมากันแล้วเมื่อกี้เอาเรือมาสแตนบายไว้อยู่ๆเราก็ถามว่าถึงไหนยังไงให้น้องบีโทรไปนะครับเขาก็บอกว่าขอยกเลิกก่อนด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบนะครับก็เลยเมื่อกี้ผมก็เลยให้เรือกลับไปในตั้มออกมาแล้วพูดถึงไอ้ตรงที่น่าจะฟินไอ้ตัวนั้นน่ะคือแน่นอนตรงนั้นแน่นอนเลยเพราะบาดแผลนั้นคือมันเป็นรอยแบบนั้นจริงๆถ้าตรงนั้นโดนขาน้องคือนั่นแหละคือบาดแผลจากฟินที่โดนไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนแต่ถ้าตกข้างหลังแล้วไปโดนฟินตรงนั้นผมคิดว่าเรือน่าจะดูดน้องเข้าไปแล้วขายัดเข้าไปโดนฟินแต่วันนี้ผมอธิษฐานให้น้องแตงโมทราบแล้วนะครับที่ไปทำบุญให้น้องว่าความจริงขอให้บังเกิดความยุติธรรมขอให้เกิดกับตัวน้องทุกคนในประเทศเนี่ยเอาใจขอให้เรื่องจริงมันบังเกิดว่าเรื่องราวที่แท้จริงที่น้องตกจากเรือเนี่ยมันมาเกิดจากสาเหตุอะไรผมอธิษฐานขอให้มันเป็นจริงในเร็ววันนี้แล้วก็ชากหน้ากากของไอ้พวกที่มันคอยปกปิดคอยที่แบบว่าปิดบังความผิดต่างๆขอให้มันออกมาแล้วทุกคนได้รับโทษทันอย่างสาสมอ๋อพี่ไทยพูดถึงฟินเรากำลังถามอยู่ว่าคืออะไรอะไรมีบางคนบอกว่าหางเสือเรือแล้วใครทราบนะคะลองเม้นมานะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือมีการพี่ไทยเนี่ยบอกว่าเรื่องของการงมขวดไวน์แก้วไวน์ซึ่งมีการส่งนักประดาน้ำลงไปสแกนค้นหาหลักฐานซึ่งตอนนี้พบแล้วนะคุณผู้ชมพบขวดวายพบขวดแล้วใช่ไหมใช่ไม่อยู่ในทำไมทิ้งมันทิ้งลงมาในแม่น้ำลำคลองอ่ะมันมีเรื่องแปลกเยอะมากงงมากว่าถ้าสมมติว่าขวดโยนไปเลยแก้ววายไปเลยมันก็จะกระจัดกระจายไปหมดแล้วอาทิตย์นึงแล้วแต่นี่อยู่ในถุงแล้วก็เจอฟึ๊บงงเนาะเธอคิดยังไงฉันงงไปหมดกับคดีนี้ฉันพูดเลยว่ามันเป็นคดีที่แปลกพิลึกพิลั่นไปหมดพิลึกมากเหมือนมีคนอะไรหรือเปล่าสารในแก้วอ่ะมันเหมือนมีคนอ่ะสารภาพไม่รู้เจ้าตัดคิดเองนะเหมือนมีคนสารภาพแล้วชี้จุดแล้วไปงมมาซิไปเจอซิว่าอะไรมีอะไรหรอพูดเยอะไม่ได้อีกแล้วพอละเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go,